ครับวันนี้มาเจอผมกับเกมไพ่ติ๊กซัดเกมเกียนเกมหนึ่งครับที่มีการแฮ็กมากที่สุดในเฟซบุ๊กก็ตอนนี้ผมอยู่ในห้องแข่งขันครับชิงเงินรางวัลตอนนี้ผมก็ได้หมายเลข6กับแมมและผมก็หมอบไปผมเก็บตังค์ไว้ก่อนครับเพื่อนสู้สู้กันไปช่างมันผมรอดูครับแม่งเฮียได้คนเดียวเลยมันชนะหมดเลยครับ4คนที่ถูกออกจากการแข่งขันตังไปกองอยู่ที่มันคนเดียวผมก็หมอบอีกตามเคยสะสมตังไว้ก่อนครับโอ้ยผ่านกันหมดเลยแม่งจะไม่สู้มั้งอ่ะอ้าวได้เฉยรอบนี้ก็ตัดสินใจเอาไงดีครับบอกไม่ถูกมาแบบนี้ปล่อยเวลาเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็หมอบไปเองหมอบแล้วให้เพื่อนเขาเล่นกันไปต่อผมค่อยคินทีหลังครับแม่งมาเล่นกันอย่างมอมันเกียงเข้าไปเดี๋ยวเหลือเล่นน้อยผมค่อยจัดการครับหรือว่าโดนจัดการก็ไม่รู้เพื่อนมีตังค์เยอะกว่าไม่ชนะอีกแล้วครับ2เกมซ้อนดูไพ่ผมออกมาครับมันกีให้หน้าตักเรียบร้อยครับผมยังไม่ได้สั่งเลยรอบนี้นี่เกไปสุดท้ายครับอีกทีโหครับแกอีกมันยังสู้ผ่านดีกว่าแต่ผมก็ชนะครับเกมต่อไปจะงงไอดีสู้หรือไม่สู้เกไปอีกแล้วแม่งไม่สนหลอกให้เพื่อนตุ้มเทตังค์มาเยอะๆแต่ไพ่ผมไม่รู้จะชนะไหมครับเครียดอีกเกบโหดครับโหดเกทีมันจะสู้ไหมมันปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วมันก็ต้องหมอบว่าแล้วครับเป็นไปตามคาดสู้กับสู้สองคนครับผมยอมก่อนยอมผ่านมันจะสู้แน่เลยหรือไม่สู้สู้แม่งสู้ด้วยโอ้ยเพ้มันได้ตังค์ไม่เฉยแม่งโคตรเกียนหมอบก่อนครับเสียตังค์ไปเยอะต้องหมอบเพื่อตั้งหลักมาดอกหัวใจคิดถูกแล้วที่ต้องหมอบอ
ันจะเงายังไงให้เขาช่วยกันต่อไปครับเราเป็นฝ่ายนั่งดูเฉยๆไม่ให้ตัวตังเยอะบอกตั้งแต่แรกโอ้รอดนะครับเกือบแพ้แต่ไม่แพ้พี่มาดอกเดียวกันสู้ไว้ก่อนเอาเฮียในกองไม่มีสักตัวแบบนี้ผ่านโอเคเขียนไว้ก่อนกันโอ้พระเจ้าผ่านดีกว่าบอกเมื่อกี้นะผ่านด้วยคนชนะแม่งรวมนั้นเกดีกว่าแบบนี้เกไปเรื่อยการแข่งขันมันต้องมีแพ้มีชนะโอ้โหไม่มีสักตัวเป็นดอกเดียวกันเอาแล้วไงแพ้ชัวร์สู้โอ้พระเจ้าแพ้จริงด้วยแต่ตังผมยังเหลือเกมนี้แพ้เกมต่อไปอาจชนะชีวิตยังมีหวังเราต้องสู้ต่อไปกับการพนันมอบดีกว่าครับเอามอบไปแล้วให้มันช่วยสองคนครับตังมันเยอะอยู่สังอ๋อตังอีกคนเยอะกว่าโอ้แม่งชนะเฉยมีงบประมาณเพิ่มครับเกมนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปตามชมตอนต่อไปครับ